เป็นเอ็กซิบิชันค่ะของ Pentel เป็นไงบ้างคะพอเห็นน้องๆ Enjoy มากเป็นแบบเป็นทาร์เก็ตเรียกว่าเข้าทางเลยเพราะศิลปะด้วยใช่ค่ะก็ชอบศิลปะอยู่แล้วแล้วก็เหมือนวันนี้เขาจัดงานเหมือนแบบให้รางวัลกับเด็กๆที่ระบายสีอะไรเงี้ยค่ะเคยมีโอกาสได้เห็นเห็นแล้วน้องๆแบบวาดเก่งกันมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีไปโชว์เอ็กซิบิชันด้วยที่หอศิลป์ค่ะแล้วก็ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยถ้าเทียบกับตอนสมัยเราไม่น่าทำได้ขนาดนี้ค่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมที่แบบฝีมือน้องๆแบบว่ามันเกินอายุเขามากเซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆเหมือนแบบศิลปะมันแบบมันไม่มีถูกไม่มีผิดจริงๆแล้วก็ทุกคนก็แบบคือเด็กๆ ก็แบบเหมือนมีจินตนาการกันแบบว่าสุดๆไปเลยค่ะประทับใจมากๆในหลายๆรูปเลยค่ะดูแบบบางอันก็คือดูไม่ใช่ศิลปะของเด็กแล้วอ่ะก็คือมีสกิลที่แบบโหเก่งมากด้วยความที่เราคุกคีกับเด็กมาโดยตลอดทั้งในห้องเรียนวันนี้มันอยู่ในอินดอร์เป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันก็แบบยิ้มๆค่ะน่ารักอ่ะพอเวลาเห็นเด็กๆ เขาแบบเอนจอยหรือแบบวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเอนจอยแฮปปี้อยู่แล้วแล้วก็ต้อยชอบอะไรที่มันแบบเป็นครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มาแบบซัพพอร์ตลูกๆอยู่แล้วค่ะถ้าเทียบฝีมือเราตอนนี้กับฝีมือน้องๆตอนนี้เป็นไงบ้างให้น้องๆชนะไปเลยค่ะแบบอย่าเรียกต้อยว่าฝีมือดีกว่าค่ะเพราะว่าต้อยก็แบบเวลาทำงานศิลปะอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเลยนี่ว่างานประดิษฐ์ประดอยไม่มีกรอบไม่มีกรอบเลยค่ะไม่ประดิษฐ์ด้วยมั้งค่ะอยากให้กำลังใจเด็กๆที่แบบว่าน้องๆที่แบบเติบโตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าน้องๆที่มาวันนี้หรือไม่ได้มาวันนี้แล้วชอบศิลปะค่ะเต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเอนจอยได้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่พ่อเกศพูดในละครมาตาลดาไว้ว่าแบบศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดเอาแค่แบบว่าเราแฮปปี้กับprocess ของการทำศิลปะไปดีกว่าอะไรอย่างพอมาตาลดามันจบแล้วเราได้คุยกับพี่จ๋าแล้วก็หลายคนถามว่าภาคต่อมันจะมีหรือยังก็มีคุยก็มีคุยค่ะพี่จ๋าเขาก็ดูอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบบดูอ่านบทหรืออะไรอ่านไม่ใช่อ่านบทอ่านนิยายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือไม่ทำมันต้องขึ้นอยู่กับทางช่องด้วยอะไรไกด์เตอร์อยากให้ทำไหมก็อยากนะคะอยากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเต้ยดูเองเต้ยก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรติดค้างอยู่มันยังแบบว่าไม่สมบูรณ์คือมันจริงๆฝั่งมาตาเต้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างคอมพลีทแล้วมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะยังมีแบบติ่งเรื่องของไตชัดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่ออะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าพอถ้ามันไปเป็นพาร์ทของไตชัดมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบนึงค่ะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเท่าที่ดูในนิยายเหมือนกับก็มีน่าจะมีมาตากับเป็นหนึ่งไปโผล่บ้างใช่ไหมเพราะมันเป็นหลังจาก5ปีแล้วเรามีลูกใช่ค่ะถ้าทำเราก็ต้องเป็นแม่นะอุ๊ย อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมีลูกถ้าทำนะคะแต่ต้อยว่าแบบมันน่าจะยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นยังไม่น่าใช่ปีนี้หรือปีหน้าอะไรแบบแต่ต้อยโอเคใช่ไหมถ้าบทมันนำพาให้เราจะต้องมีลูกถ้าต้องไปเป็นมาตาต้ยยินดีมากๆเลยค่ะแสดงว่าถ้ามาตาห้าปีผ่านไปมีลูกเราก็ต้ยว่ามันอยู่ที่เรื่องบริบทของเรื่องมากกว่าค่ะเราจะเห็นภาพไหมเห็นภาพตัวเองไหมณตอนนั้นไม่ว่าตอนเนี้ยเราอย่าเพิ่งถามดีกว่าเพราะว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะคือเขาก็อยู่ในขั้นตอนค่ะแต่ว่าขั้นตอนการทำละครสักเรื่องนึงมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆเนี่ยคุยพี่จ๋ามันก็ว่าแหละคนพอมาตามันจบปุ๊บคนก็ถามต่อหรือว่ามันต้องมีต่อแล้วเราเพิ่งไปเจอพี่จ๋าตอนนี้เหมือนได้เป็นผู้จัดแทนพี่จ๋าแล้วอะกดดันมันด้วยความที่สุดว่ามันจะต้องบอกว่าเรียกร้องกระแสเรียกร้องมาอันนี้อยากให้ไปถามพี่จ๋าเองมากกว่าค่ะพี่จ๋าเขาจะมีคำตอบที่เป็นของพี่จ๋าเองค่ะเต้ยก็เป็นแบบซัพพอร์ตเตอร์เงี้ยก็ถ้าเขาทำอะไรแล้วเต้ยเชื่อว่าพี่จ๋าจะทำได้ดีมากๆค่ะแต่เต้ยพร้อมทุกอย่างสแตนด์บายรอถ้าสมมติว่าได้ทำจริงๆก็คือรอสแตนด์บายรอค่ะบทมาตาในเวอร์ชันในเวอร์ชัน5ปีข้างหน้าแปลว่าทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคนก็ยังเรียกไม่มีใครเรียกเต้ยแล้วดีกว่าค่ะทุกคนเรียกว่าแบบมาตาอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแบบน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียกว่าแบบพี่มาตาอะไรแบบนั้นก็จะมีแบบพาหลานมาหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเด็กชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบทั้งอากงอาม่าหรืออะไรเงี้ยคือมีทุกรุ่นเลยค่ะเต้ยรู้สึกไงว่าแบบมันเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกบทบาทนึงที่มันประสบความที่มันคอมพีซมากที่รู้สึกว่าเป็นชิ้นโบแดงมาสเตอร์พีซได้ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันพอดีว่ามาตามเป็นสิ่งที่ตัวเต้ยเองก็คือ
ถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าของการทำงานนะคะตัวมาตาเองตัวคาแรคเตอร์บทอ่ะเป็นสิ่งที่อยากส่งให้สังคมเหมือนตัวเต้ยที่เต้ยอยากส่งให้สังคมเหมือนกันแล้วพอถ่ายทอดออกมาแล้วมันได้รับการชื่นชมแล้วก็ได้รับกระแสที่ดีมากๆแล้วคนก็จำเต้ยไปเป็นมาตาก็รู้สึกว่าเออนี่มันคือแบบของรางวัลมันเป็นของขวัญของการที่เต้ยเป็นนักแสดงด้วยเหมือนกันที่นี่พอตอนจำได้ว่าที่เราย้อนกลับไปที่เตาถ่ายทำเราคิดไหมว่ามันจะเข้าถึงคนดูได้อิมแพคขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นละครแนวใหม่แบบแนวฟีลกู๊ดซึ่งเราละครแนวแบบว่าละครมันไม่ได้แบบเข้มข้นจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับเต้ยว่ามันเข้มข้นอีกแบบนึงแล้วเราก็ลุ้นกันอยู่ว่าเอ๊ะคนดูจะเข้าใจไหมจะรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเข้าได้กับแบบทุกวัยเลยทั้งเด็กน้อยทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งวัยรุ่นอย่างเราอะไรเงี้ยมันมีตัวละครหลายๆตัวที่ต้อยว่ามันเทียบเคียงกับคนในสมัยนี้อย่างต้อยว่าตัวคนทุกคนมีความเป็นหนึ่งในตัวเองอยู่แล้วความแบบว่าเราจะต้องทำให้ดีอะไรเงี้ยค่ะใช้ทำให้ได้หรือแม้แต่กระทั่งมาตาเองก็เชื่อว่ามีในทุกคนอยู่แล้วหรือจะเป็นแบบคุณพ่อเป็นหนึ่งที่แบบโอ้โหเคร่งเครียดกับการเพอร์เฟคมากๆอะไรเงี้ยต้อยเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่ในหลายๆคนค่ะแม้กระทั่งแบบเหนื่อยไหมเป็นหนึ่งคำถามของมาตามันก็แบบเข้าไปแบบเข้าไปฮิวใจของคนดูจริงๆอะไรเงี้ยโหเป็นอะไรที่แบบอยู่เลยเนาะใช่แฮปปี้มากดูเป็นประกายเยอะอยู่เลยนะแฮปปี้แฮปปี้มากดูเป็นประกายมากเลยเนาะมากเลยใช่ไหมคะเวลาพูดถึงแล้วทุกวันนี้ยังคุยกับมาตาอยู่ไหมแบบว่าขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันเป็นเธอเป็นฉันแต่ว่าแต่ยังมุกอ่อนไม่ได้อะตอนเนี้ยเพราะหลายคนมองว่ามาตาก็คือเต้ยวิธีการพูดวิธีการแสดงวิธีการสดใสก็คือเต้ยจรินพรคือคนเดียวกันไปแล้วไปแล้วเลยเหรอคะจริงๆมาตาก็คือมาตาแหละค่ะเต้ยก็มีส่วนที่ใกล้เคียงที่ทำให้เต้ยได้เข้าใจตัวละครตัวนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับเต้ยมาตาเขาเก่งกว่าเต้ยมากๆในแง่ที่แบบจัดการกับความรู้สึกได้ไวเขาจะแบบเป็นคนที่ไม่อยู่กับความทุกข์นานค่ะมาตาใช่แต่บางเต้ยจะรินพรแล้วบางทีเต้ยจะแบบคิดฝั่งนี้คิดวิเคราะห์คิดอะไรก็ไม่รู้ของตัวเองอะไรเงี้ยอีกเรื่องมีความรู้สัญญาค่ะยังไงเพราะเขาสัญญาทั้งสามหลายคนบางคนก็เริ่มทยอยหมดแล้วมาฝั่งเราก็ถึงคิวยังแก้ยังก็ยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ค่ะร่วมงานกับทางช่องอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็มีละครกับทางช่องอีกเรื่องนึงมือปรับกระทะรั่วที่ยังแบบถ่ายอยู่ใช่อันนี้เพิ่งเซ็นต่อไปหรือว่ามันยังไม่หมดในล็อตแรกอยู่ในช่วงการพูดคุยมากกว่าค่ะแสดงว่ามันหลายๆอย่างมันมีการเกี่ยวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าเราจะต่อหรือไม่ต่อใช่ไหมเต้ยก็คือมันต้องอันเนี้ยเต้ยก็ต้องมานั่งทบทวนกับตัวเองค่ะว่าเอ็นจอยกับงานแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก่อนมาตาอันเนี้ยพูดจริงๆว่าเต้ยเองก็คุยกับตัวเองอยู่ค่อนข้างเยอะว่าเราจะไปทางไหนดีนะเราจะไปทางคิดทางการแสดงต่อไปหรือว่าจะไปทำเบื้องหลังดีอะไรเงี้ยก็คือมันมีหลายๆอย่างให้คิดทบทวนเหมือนกันแสดงว่าบทมาตาก็คือองค์ประกอบหนึ่งที่เราจะตัดสินใจว่าฉันจะมาทางไหนดีแล้วใช่ไหมคือพอมาตาออกมาแล้วก็มันก็มีความแบบอิ่มฟูในใจอะไรเงี้ยค่ะในแง่ของการได้รับการตอบรับจากคนดูในฐานะนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเอ็นจอยแต่ว่าเรื่องในอนาคตอันเนี้ยเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีนึงอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากมีสังกัดหรือว่าเราอยากไปทำอะไรมากกว่าที่เราเป็นอยู่จริงๆอยู่กับช่องก็ค่อนข้างเอ็นจอยนะคะก็เราก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างใช่อะไรที่หมายถึงว่าเต้ยอิ่มตัวการเป็นนักแสดงที่มีสังกัดแล้วหรือยังหรือว่าอยากไปทำงานประเภทแนวอื่นที่ไม่ใช่ละครแล้วขอไปตัดสินใจก่อนนะบางคนก็อยากแบบเติบโตว่าแบบฉันอยากร่วมงานกับหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้แบบในสังกัดเดียวกันในช่องเดียวกันอะไรเงี้ยเต้ยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมเพราะแบบฉันอยากงานร่วมงานกับคนนี้ตั้งอะไรเงี้ยส่วนตัวเต้ยคิดถึงหนังค่ะหนังเพราะว่าเต้ยเติบโตมากับการถ่ายหนังอะไรอย่างนั้นด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงในฟิลนั้นแต่จริงๆถ้าอยู่ช่องก็เล่นหนังได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเซ็นสัญญามาแล้วมันประสบความสำเร็จเกือบแทบทุกเรื่องและหลากหลายบทบาทก็เลยแบบมองมันยังไงบ้างก็ขอบคุณทางช่องค่ะที่ให้โอกาสดีๆให้เต้ยได้เล่นเพราะว่าถ้าช่องไม่เล็งเห็นว่าเต้ยเหมาะกับตัวนี้อะไรเงี้ยก็คงแบบไม่ได้เล่นออกมาไม่ว่าจะเป็นพุ่งเสน่หายุพินขึ้นชีวิตหรือเป็นมาตาล่าสุดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าในเรื่องในอนาคตเดี๋ยวขอตัดสินใจอันนี้ให้คำตอบเมื่อไหร่เราจะมันจะต้องให้คำตอบหรือว่าจะต้องเข้าไปบอกผู้ใหญ่เมื่อไหร่ประมาณต้นปีหน้า
แต่จริงๆถ้าเรื่องผู้ใหญ่ก็คือเราคุยกับผู้ใหญ่อยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนอาจจะเป็นยังไงคือสัญญาใจที่กำลังว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีเป็นความน่ารักกับช่องสามมากๆแล้วก็ยังทำงานกับช่องอยู่ค่ะใช่ค่ะถึงขั้นถึงขั้นที่เขาใหญ่หน่อยไปถึงไหนแล้วตอนนี้พรุ่งนี้กำลังจะไปดูเลยค่ะคือจะเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะกำใกล้จะเสร็จมากๆแล้วค่ะก็เริ่มตกแต่งภายในอะไรแบบนี้อันนี้เลยเถิดไหมตัดลายมั้ยไม่เหลือเอ้าขนาดเราเสร็จจากหลังแรกมาแล้วนะหลังที่2ยังเลยเถิดหรอนิดหน่อยอะค่ะมันเลยเถิดจากความชอบเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองใช่แบบอยากจะได้อันนี้สีนี้อยากให้เป็นแบบนี้สีนั้นอะไรเงี้ยตอนที่ทําหลังแรกมันค่อนข้างจะแบบแล้วแต่ผู้ออกแบบอันเนี้ยมันแล้วแต่เราประมาณอันแรกมีประสบการณ์แล้วอันที่2มาเพิ่มความมีว่าตรงไหนอยากได้ใช่ค่ะประมาณนั้นมันได้แต่งใจมั้ยถ้า 100% ตอนนี้มองเป็นงานศิลปะมากกว่าเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆใช่ค่ะไอ้ลูกปิดประตูอยากให้เป็นอันนี้ไอ้ด้ามจับอยากให้เป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบ้านที่แบบเป็นแบบพักร้อนใช่มั้ยบ้านพักตากอากาศบ้านพักตากอากาศค่ะไม่ได้ว่าปลายบ้านปลายชีวิตฉันจะไปใช้ชีวิตที่นั่นจริงจังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่รู้เรื่องบ้านปลายชีวิตเลยค่ะแต่ว่าเอาแค่ตอนนี้แบบถ้าว่างก็ขับรถไปหาอากาศดีๆหรือว่าพื้นที่สงบสงบที่มีสีเขียวอะไรเงี้ยได้ชอบก็คือสร้างบ้านเพื่อไปจุดสูดโอโซนอะไรแบบนั้นโอเคค่ะขอบคุณครับไม่บอกกันเลยใช่รู้สึกเจ๊